มันจะเปิดขึ้นกับโฆษณาหรอสร้างสติตัวเดียวนะนักภาวนาเฮาสร้างเฮ็ดเขาเนี่ยสร้างเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดตัวนี้ละสิพิสูจน์คำสอนของพุทธเจ้าทั้งเบิดพุทธเจ้าว่ามากกับเสื้อยังไม่ได้ดอกเนี่ยจริงไม่ได้เสื้อพุทธเจ้าดอกมันเสื้อความคิดเจ้าของมันเสื้อย้อนว่ามันพร้อมมันย่อมมันคิดแต่เสื้อเท่านั้นเองมันไม่ได้เสื้อพุทธเจ้าอีกดอกมันเสื้อความคิดเจ้าของจริงไม่ได้คำบอกผู้ใดก็ตามเนี่ยคำบอกครูบาอาจารย์คำบอกผมคำบอกผู้ใดก็ตามเสื้อผู้ใดทั้งนั้นนะอย่าเอาตัวนี้เป็นอย่าเสื้อจากสิ่งที่คนอื่นบอกจนกว่าสิเห็นตามเขาเขาสิเห็นตามเพิ่นเห็นอันเดียวกันกับเพิ่นทีนี่ความเสื้อน่ะจะเป็นผลบอกเออมันสิว่าเออแม่นตะกี้มันบ่เสื้อถึงมันสิทำทาเสื้อมันก็เสื้อบ่ได้พอไปเห็นดีๆปั๊บเห็นอันเดียวกันปั๊บนี่เออแม่นแม่นความเพิ่นนั่นความเสื้อเป็นผลเห็นบ่ความเสื้อจึงเป็นผลของการปฏิบัติเห็นจริงตามความเป็นจริงที่เพิ่นบอกไว้ปัญญาก็เป็นผลเหมือนกันสร้างเหตุคือสติตัวเดียวเท่านั้นสติขึ้นมาปั๊บนี่ปัญญาปัญญาในที่นี้เป็นปัญญาแจ้งนั่นปัญญาอิหลีปัญญารู้แจ้งเป็นปัญญาที่แบบหรือภาษาธรรมนั่นญาณทัศนะเป็นความรู้ของจิตบ่แม่นการมาไขควนเอาภาษาธรรมมาไขควนวิตกวิจารณ์ในภาษาธรรมนั่นอันนั้นเป็นปัญญาพื้นฐานนะโมเมนต์ปัญญาของนักปฏิบัติเฮาอย่าลืมนะว่าศาสนาพุทธนี่สอนให้เห็นตามความเป็นจริงบ่ได้สอนให้เสียคันมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันเสียเองเห็นบ่อันนี้ยังอียังก็บ่เห็นก็เสียเสียไปแล้วเสียแล้วก็ย่านพร้อมจังสิเว้าเรื่องผีหรือเรื่องเทวดาสิเอาอีนี่แล้วคันจะตัวเจ้าของเนี่ยคันบ่ตัวเจ้าของนี่ถามอีนี่ถามลงหัวจิตหัวใจเจ้าของมันเคยเห็นอีนี่อยู่บ่ผมถามอันนี้เจ้าของก็บ่เคยเห็นอีนี่แต่งเสียนะอย่าเข้าใจผิดเด้ผมบ่ได้ว่าบ่มีเด้นะมันอาจสิมีหรือมันอาจสิบ่มีก็ได้แนวมูนี่บอกผู้พิสูจน์แล้วผู้เห็นจริงแล้วผู้ได้สัมผัสกับตัวตนเจ้าของอีลีแล้วว่าก็มีก็หูว่ามีนะทีนี้ผู้ได้สิเปลี่ยนความเห็นได้ก็มันเห็นอีลีนี่เห็นบ่บ่แม่นว่าบ่มีเด้แต่สำหรับผู้บ่มีก็เสื่อนี่ติผมว่ามันบ่สมภูมิกับเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามสิมีหรือบ่มีก็ตามแนวมื้อนี้อย่าพึงเชื่ออย่าเฝ้าเชื่อแล้วก็อย่าเฝ้าบ่เชื่อพร้อมนะพิสูจน์ไปแค่ไปเรียนเอาข้างนอกแนวมื้อนั้นมันบ่จบดอกก็เรียนเข้ามาข้างในเจ้าของนี่มันจบสิ่งที่มันแจ้งในประจักษ์ในใจตนที่มันเชื่อได้เชื่อนักเชื่อนะเชื่อเลย 100% ล้าน%นี่คือทุกข์นี่ละแม่นบ่ซั่นเนาะทุกเกิดขึ้นในใจเฮานี่โอ้นี่มันปฏิเสธบ่ได้เลยเนี่ย
ความเป็นปัจจตังเอิ้นความรู้แจ้งรู้จริงรู้ว่าทุกข์เกิดกับเฮาแล้วสินะโอ้ทุกข์มันเกิดขึ้นกับเฮาแล้วเนาะเห็นบ่เนี่ยสิ่งที่ควรเสือมาปฏิบัติออกจากทุกข์ว่าแม่นบ่ผมว่านะว่าผู้ใดก็ตามมาแสวงหาความพ้นทุกข์บ่แม่นบ่จักไปเอาอีหยังมาอ้อมพ้นอยู่ปฏิบัติธรรมโหนทั้งคนนั่งคุยกับเทวดาอยู่วนอยู่มาเห็นบ่เห็นผู้เดียวได้ไปบอกหมู่พร้อมบ่าบ่บ่าผู้เดียวส่วนหมู่บ่าเพิ่น ผมเคยเป็นมาแล้วนะผมเคยเป็นมาแล้วหูตัวเจ้าของบ่าพุ่นแล้วค่อยตื่นเฮ้ยมันเห็นอีหลีมันก็ซอยเฮาผลทุกเบิดดอกเทวดาจับลักเดียวเท่านั้นนะจับทุกไว้นะความมาพ่อใจเกิดขึ้นป๊าบนี่ให้เห็นนักปฏิบัติภาวนาเฮานั่นน่ะคืออลินั่นคือศัตรูความมาพ่อใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนั่นน่ะอลิศัตรูเฮานี่คันเห็นตัวนี้อยู่ตลอดเวลานะจับตัวนี้ได้ทําลายตัวนี้ได้อยู่ตลอดเวลานั่นน่ะเค้าเอิ้นอริยชนอลิพระอริยะผู้เห็นภัยเข้าใจบ่ผู้เห็นโทษพระอริยะนี่กันสิแปลมันตรงภาษานี่ผู้เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยผู้เห็นทุกข์นั่นแหละผู้ที่เห็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานะแล้วเห็นทุกข์นั้นเป็นขาศึกต่อหัวใจเจ้าของนั่นนั่นแหละพระอริยชนจึงสำรวมระวังเฝ้าศัตรูเอิ้นว่าบ่ให้ศัตรูนี่เกิดขึ้นมาบ่ให้ศัตรูนี่มาใกล้บ่ให้ทุกข์นี่มาใกล้หัวจิตหัวใจนะคันมันเกิดขึ้นเพราะมันบางทีมันเผลอสติมันเกิดขึ้นมาก็ต้องมีวิธีจัดการมันลงอย่างรวดเร็วเช่นกันนี่ผู้เห็นไพ่คำว่าพระอริยะผู้เห็นโทษผู้เห็นทุกข์นะเขาจะบอกภาษามันง่ายๆเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยผู้ที่เห็นทุกข์อันนี้ทุกข์อยู่ในหัวจิตหัวใจเจ้าของกันยังบ่เห็นนะบวชมาพ้นทุกข์เด้อบวชมาปฏิบัติเพื่อนพ้นทุกข์เนาะความหน่อยอกหน่อยใจความคุ้นเครื่องใจความเราร้อนใจอยู่ในจิตในใจเจ้าของกับบ่เห็นจักไปเห็นอีหยังพูดว่าอยากเห็นเทวดาเห็นนิมงนิมิตเห็นนั่นเห็นนี่นะไปไม้เอาขาดเอาไม้เอามันบ่ตั้งอยู่ความฝันหรอกแนวหมู่นั้นอย่าไปงมไปเศร้ามันหลายสิเห็นบ่เห็นก็สร้างมันสำคัญคือมันเห็นทุกข์ในหัวจิตหัวใจเจ้าของนี่ผู้ใดเฮ็ดให้เฮาทุกข์ได้ผู้ใดสี่เฮาเห็นทุกข์นั่นแหละดีเอิ้นซ้ำเป็นครูบาอาจารย์เฮาสี่เขาเอิ้นว่าสี่เป้าให้เฮาเห็นทุกข์นี่จึงเป็นเหมือนโจทย์เหมือนปัญหาที่เฮาต้องแก้ไขนะเป็นเหมือนเงื่อนที่เฮาต้องแก้ต้องคลายออกทุกข์นี่นะนักภาวนาเฮาบ่ว่าสิเป็นทุกข์ยังก็สร้างมันเกิดขึ้นมาในหัวจิตหัวใจนี่ความบ่พอใจความขับแค้นใจความอึดอัดใจความสงสัยลังเลสงสัยเป็นตัวเปิดเกมเลยทุกจังคู่บายุทธนี่มันไปเก็บกวาดกุฏิผมมันไปคิดมึงส่งก็จะไปเห็นคิมละมึงส่งอยู่ในห้องโยมก็ส่งคิมมาบัดนี้เฮาก็ว่าสิเอาไปให้แม่ซี่เฮาก็ลืมนะจังได๋ส่งคีมใหม่พระเนาะ FC ก็เด้แล้วก็เป็นตะยักหัวอยู่ดิลืมเก็บไว้ในกุฏิลืมว่าสิไปให้แม่ซี่นะว่าเฮาบ่ได้ใส่พระเฮาบ่ได้ใส่คีมมันก็สิไปเห็นแล้วมันก็จะคิดไปตัวครูบาอาจารย์กูคือใส่คีมนี่วะเกิดสงสัยตีแย่งกันบ้าว่าเพิ่นก็คือเป็นจังซั่นเป็นจังซี่อยู่นะเพิ่นคือสอนเฮาดีอยู่เพิ่นคือสิเฮ็ดจังซั่นจังซี่ตีกันอยู่ในหัวละบาดนี่บอกดีก็บอกว่าดีนั่นท่านโดนประมาณ 3:00 น. หรือ 2:00 น. 3:00 น. หรือ 4:00 น. นี่นะ
โกยโกยแม่กูตีเขาไม่ยังแหละครับผมคิดบ่ดีครับอาจารย์มากราบโหยุ้ยบ่ปากซื้อตอนนั้นเห็นบ่นั่นเพราะทุกเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจก็ต้องแก้มันออกนะฉันบ่แก้มันมันสิทําลายหัวจิตหัวใจบัดเฮานี่นอนแซ่บเอ้ยบ่รู้เรื่องเจ้าของนี่เอาเรื่องเฮาไปทุกข์พอตายแล้วเห็นบ่มันเป็นสิ่งที่เราร้อนอยู่ในหัวใจเฮาทั้งนั้นแนวมันมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อออกจากทุกข์เด้บ่แม่นมาหาทุกข์ใส่หัวซุมหัวอยู่ของจับไว้ให้แน่นเล่นรักนี่มันทุกข์ปั๊บนี่โอ้นี่เฮาทุกข์แล้วขาซึ่งเฮาเกิดขึ้นมาแล้วเห็นบ่ก็ย้อนสติตัวเดียวน่ะถึงจับท่านแนวมื้อนี่นะปัญญาก็ฮู้ว่าโอ้นี่เป็นโทษรู้ว่าทุกตัวนี้เป็นโทษนะมีปัญญาละเอียดเข้าไปอีกลึกซึ้งกับบีก็เห็นว่ามันสามารถตั้งอยู่ได้ในความคิดเท่านั้นนะมันสิคิดวนอยู่ในหัวเห็นว่ามันคิดวนอยู่ในหัวผมถึงบอกว่าทุกซุ้มนี่มันตั้งอยู่ได้แต่อยู่ในความคิดเท่านั้นแหละคันมันออกจากความคิดได้นี่นะมันก็บ่ทุกก็เห็นว่าโอ้เนี่ยย้อนความคิดนี่แหละที่มันย่อมปล่อยว่างอยู่เรียกว่าอุปทานความยึดมันถือมันในสังขารสังขารในที่นี้หมายถึงความคิดมันยึดมันบ่ว่างมันกำไว้สิเอาคือจะแก้วน้ำแก้วนี่น้ำหนักบ่เกิน3ขีดดอกนะถ้ามีน้ำเนี่ยเอาให้5ขีดเครื่องโล่น้ำหนักบ่เคยเพิ่มเลยแต่ย้อนผมบ่ปล่อยแก้วดิผมยกไว้จังซี่ลองยกไว้10นาทีนี่แก้วนี่สินักขึ้นเรื่อยๆยกไว้20นาทีนี่แก้วนี่สินักเป็นกิโลเป็น2กิโลทั้งที่น้ำหนักมันซ้ำเก่าก็ย้อนยังย้อนผมบ่ย่อมว่างมันลงเห็นบ่ความคิดคือกันเหตุการณ์มันเกิดแค่นี้นิดสำนั่นจบแล้วนิดเดียวสมมุติคำเบาคนนี่บ่จักคำมีสำนั่นคำมันจบสำนั่นก็เบิดปัญหาแต่ว่าเฮาบ่ย่อมปล่อยบัดเฮาเก็บมาคิดมาปรุงต่อเอามาขยายอีกนี่มันต้องเป็นจังซั่นเป็นจังซี่ไล่มาน่ะมันก็มาจังซั่นจังซี่อันเริ่มเลยก่อขึ้นเป็นไฟกองใหญ่ๆขึ้นมานี่ชั่วสิหมวดนี่หมวดบ่ได้ดอกมันนี่ไฟมันใหญ่แล้วนึกว่าความสุขความทุกข์ความกังวลใจอีหยังก็ซังมันตั้งได้อยู่ในความคิดเท่านั้นล่ะอดีตมันก็มีในความคิดนั่นน่ะอนาคตมันก็มีในความคิดเท่านั้นมันเศร้าคิดกับเบิดปัญหาคันเฮาฮู้ว่าตัวความคิดนี่เป็นเหตุเป็นสถานที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายนะมันสิเป็นผลส่งไปหาใจได้ตัดสะพานมันเลยบ่ดิตัดปั๊บบ่ให้มันคิดกลับมาล่มบ่พอความคิดมันหยุดแต่ว่าบัดนี้ไฟมันบ่ได้หมดทันทีเด้ถึงมันสิหยุดคิดแล้วก็ตามเถอะฟอร์มซ่อมสังเกตเบิ่งว่าเฮาก็บ่ได้คิดแล้วนะแต่ยังมันคือมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่มันคือยังบ่ทันได้เบิดทุกข์มันคือยังบ่ทันได้หายเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติมันเหมือนมันสิดันออกมามันก็เหมือนกันกับไฟที่มันหมดเปลวไฟลงแต่มันเหลือธารอยู่มันยังห่อนอยู่แต่ว่าแน่นอนละนะในเมื่อมันอ่อนตัวลงได้มันก็ดับลงได้กันคือจังเฮาแล่นมาเหนื่อยๆนี่เฮาแล่นมาเมื่อยแถวนะแล่นมาจนเมื่อยจนล้าแล้วหยุดระหว่างที่เฮาหยุดทันทีเลยความเมื่อยนั่นก็ยังบ่ทันได้หายไปแต่แน่นอนล่ะการหยุดนั่นจึงเป็นเหตุให้เฮาหายเมื่อยได้เห็นบ่นะหากเฮาหยุดโดนๆไปความเมื่อยก็สิลดลงลดลงคันเฮาเฝ้าสังเกตเบิ่งว่าเฮาบ่ได้คิดมันก็สิลดลงลดลงความทุกข์นั้นจะเป็นปกตินั่นนักปฏิบัติภาวนาจึงเพียรเฝ้าระวังใจตัวของนะใจมันยังตั้งมันในตัวมันเองบ่ทันได้เขาเรียกว่าผู้รู้ยังบ่ตื่นก็ต้องอาศัยลมนี่แหละเป็นตัวฝึกนะจริงภาวนาเฮาบ่ได้ภาวนาเอาลมหรอกเฮาอาศัยลมเพื่อพัฒนาผู้รู้ในเมื่อผู้รู้ตื่นขึ้นมาเมื่อใดนั่นก็พระอรหันต์เกิดขึ้นมานั่นน่ะ
มันก็ไม่ได้ไปสนใจล่มแล้ววะนี่มันต้องอาศัยล่มแล้วมึงก็ได้บ่มึงก็ได้ล่มแต่ว่าผู้รู้นี่ตั้งเด่นอยู่นะบ่แม่นว่าไปฮู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปบ่แม่นว่าไปฮู้เทวดงเทวดาไปฮู้อินพรหมย่อมยากไปฮู้พบนั่นพบนี่ไปฮู้ความคิดผู้นั้นผู้นี่มันบ่แม่นดังซั่นนี่มันฮู้เด่นอยู่ตัวมันนี่บ่ได้ฮู้อย่างอื่นเลยนะก็ลองมึงตัวกันไปฮู้ความคิดคนเอ้านางอยู่นี่ว่าสิว่ามูนุยปุยก็จังคนเนี้ยว่าคนว่าสวนกันนี่บ่ฮะกับมันหูสั่นเอาล่องว่าขึ้นมาพร้อมกันนั่นแหละบ่แม่นตลาดสดพุ่นบ่ฮะข้าสิไปหูความคิดคนเบิดทุกคนมันแม่นบ่สั่นโอ้ยผมนี่พิสูจน์ครูบาอาจารย์มาคักล่ะนะมึงบ่ได้ไปหูอย่างสั่นดอกผมเพิ่งเป็นนางลงต่อหน้าหลวงปู่หลวงปู่เขาคือว่าหลวงปู่หูจิตหูใจคนแท้หลวงปู่หลวงปู่ฮู้จักความคิดผมอีนี่เอิ้นผมบวชมึงก็นะว่าหลวงปู่เอิ้นผมบวชผมสิถวายชีวิตนี่ให้หลวงปู่เลยผมพิสูจน์ฮอดปานนั้นพุ่นน่ะนี่องค์ใดว่าเจ๋งๆน่ะผมก็เห็นแต่เพิ่นเสือกันนี่ล่ะผมเห็นบ่ได้เอิ้นผมบวชจักคนบาดนี้พอเอิ้นแล้วก็พอเฮ็ดคิดจังซั่นแล้วก็ว่าเฮ้ยเพิ่นบ่รู้ดอกแหมกลับทำลายศรัทธาเจ้าของพออีกตัวนึงก็ว่ามึงบ้าบ่นะมึงนี่ก็บ้าคักเติบอยู่เด่นเว้าเองเออเองนะนี่มึงดูความโง่คนมันเลยผมนี่โคตรโง่เลยผมบอกกันซื่อเลยโง่แสนโง่บ้าเพราะมันปฏิบัติน่ะค่อยหูเรื่องหูเล่าขึ้นมาเนี่ยโอ้บ่ได้แถเบงสีสิหูบ่หูก็เรื่องเพิ่นแล้วนะหูจะคล้องผู้เดียวนี่ก็พอแล้วก็บอกว่าหูจะคล้องผู้เดียวเท่ากับหูคนเบิดโลกแม่นี่ดิเป็นที่กันเบิดคนผู้เดียวนี่บ่ว่าซ้ายบ่ว่ายิ่งรักษาเจ้าของผู้เดียวนี่เท่ากับรักษาคนทั้งโลกแม่นี่ดิบ่ต้องให้ผู้ใดว่าบ่ต้องไปควบคุมผู้ใดดอกบ่ให้มาเบียดเบียนเจ้าของว่าควบคุมเจ้าของนี่บ่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่คำแพ้เมตตาบางทีผมก็อยากเปลี่ยนอยู่นี่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเพราะว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นว่าเรานี่อย่าได้ไปเบียดเบียนเขาเลยรักษาเจ้าของผู้เดียวเพราะว่ามันง่ายมันขามผู้ใดมาเบียดเบียนทั้งไปดอกสิไปหามคนอื่นได้ตีไปหามคนบ่ให้นินทาเขาได้ตีไปหามคนบ่ให้ว่าเขาได้ตีเฮานี่หามเจ้าของได้นี่คือจังนี่เฮาสิไปหามบ่ให้มันเมื่อยได้ติบ่ไปหามให้มันบ่แจ้งได้ติจักหน่อยมันก็แจ้งน่ะหามมันได้อยู่บ่มีแต่เฮาน่ะปรับตัวอยู่กับเมื่อยกับแจ้งให้มันได้เห็นบ่ก็เอิ้นว่าปรับตัวเองสําคัญที่สุดนะพอปรับตัวเองได้นี่โอ้ยมันสบายมันเมื่อยก็อยู่แบบเมื่อยนั่นแหละมันแจ้งก็อยู่แบบแจ้งฝนตกก็ยอมครับฝนบ่ตกก็ยอมครับนั่นก็เกิดว่าอยู่ตามความเป็นจริงตามสิ่งที่มันปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงอย่างซั่นนะขาสิเอาขันว่างใจแห่งไงนะขันยังตัดเขาล่มบ่ได้ก็ใส่ปัญญาซอยเขาเอิ้นว่าใส่ความคิดซอยใส่ปัญญาทางโลกซอยนะขันยังเขาล่มบ่ทันได้เขาเอิ้นว่าว่างใจตามความเป็นจริงมันได้อาศัยความคิดเพื่อเขาถึงความเขาเอิ้นว่าเพื่อเขาถึงความปล่อยวางก็ได้คือกันคนเฮาเนี่ยขันยอมรับได้บ่มีปัญหาดอกอีหยังก็สร้างขันยอมการยอมนั่นคือการปล่อยวางยอมนี่ยอมอีหลีที่บ่แม่นจำใจยอมยอมสิโลดลาบแบบยอมเบิดจิตเบิดใจกับยอมย้อนจำใจยอมนี่คนละเรื่องเลยดิความคนละความรู้สึกเลยดิยังคนตื่นเสาร์ยังพาเฮาตื่นเสาร์ตั้งแต่ตีสองพากันตื่นเสาร์ขันคนย่อมซีโร่ล่ะในการปฏิบัติตนเนี่ยการตื่นเสาร์นี่จึงบ่เคยขัดเครื่องใจเลย
แต่ขันข้นจำใจย่อมตื่นย้อนว่าขันบ่ตื่นแล้วกูสิถือให้ขันบ่ตื่นแล้วสิบ่ได้สันเข่าจำใจย่อมตื่นคือจังทหารนี่แหละจำใจแต่ที่จริงมันบ่อยากตื่นคนเฮาน่ะอยากนอนสบายเห็นบ่ตื่นเช้าคือกันแต่บ่คือกันอันผู้นึงเต็มใจที่สิตื่นย้อนว่าเห็นประโยชน์ในการตื่นเช้าเฮาสิได้ตื่นเช้าๆเฮาสิได้มาเพียรฝึกเจ้าของว่าไปนอนโดนหลายถ้าโดนก็ตายดอกเดี๋ยวก็ได้นอนยาวแล้วนะจักหน่อยก็นอนยาวแล้วนอนนี่ยังคักแท้นั่นคนมีปัญญาพอได้ตื่นเช้าปุ๊บก็เห็นว่าเฮาตื่นเช้านี่เฮาสิมีประโยชน์มีเวลาในการฝึกเจ้าของมากขึ้นได้เห็นใจเจ้าของที่มันขัดเครื่องในใจมันบ่อยากตื่นมันบ่อยากตื่นเฝ้าตื่นได้ประโยชน์มีความอาถรรพ์มีความภูมิใจกับอีกคนนึงโอ้ยเช้าอีกแล้วว่าบ่อยากตื่นในกาปลุกแล้วก็ยังนอนต่ออยู่ต่างกันอยู่ดิตื่นเช้ามีก็ยอมก็บ่ยอมท่านน่ะจังคนนี่คันพร้อมที่สิเปียกได้นี่ฝนตกนี่นะฮะคันเต็มใจที่สิเปียกพร้อมที่สิเปียกบ่มีทุกข์ดีใจพร้อมฝนตกคือจังเด็กน้อยฝนตกไปเล่นน้ําฝนนี่สมัยน้อยๆนี่โอ้ว่าแต่ฝนตกแลนตากฝนเลยมานี่วันเล่นน้ำม้วนกุ๊บอีกผู้นึงฝนตกเฝ้าแลนหนีจมให้ฝนอีกตกมายังเห็นป่ะเด็กน้อยมันพร้อมที่สิเปียกมันยอมเฮาที่เปียกมันเต็มใจที่สิเปียกมันเพลิดเพลินกับไปสิ่งกับสิ่งที่มันได้สัมผัสคือความเปียกฝนนั่นกลับมีความสุขสนุกสนานเห็นป่ะคันคนบ่พร้อมที่สิเปียกบ่ว่าสิด้วยเหตุปัจจัยยังกระสร้างดอกบ่ยอมที่สิเปียกบ่ยอมรับว่าฝนมันตกลงมากราบได้รับทุกข์แค่น้ำหยดใส่บ่จักหยดนี่ทุกข์พอตายละเปียกคือกันคือบ่คือกันเหรอบ่ไปเล่นสงกรานต์บ่นี่ฮะพร้อมที่สิเปียกตั้งท่าสิเปียกเลยยอมรับไปเล่นสงกรานต์โอ้ยเขาสาดน้ำใส่โอ้ดีใจหลายว่าเขาสาดน้ำใส่แน่เปียกคือกันน่ะอันนึงคือพ่อใจอันนึงคือบ่พ่อใจล่ะทุกข์คือกันแหละการปฏิบัติธรรมของเขาคือกันทุกข์คือกันคันมันพร้อมยอมรับว่ามาเลยทุกข์พร้อมแล้วสิทุกข์มาในรูปแบบใดมาเลยนี่นะบาดนี้ทุกสภาพว่าทุกนั่นสิเป็นสิ่งถูกรู้โดยธรรมดาเลยล่ะนะทุกเกิดขึ้นอันแน่มึงมาแล้วพ่วนน่ะเล่นกับมันได้ซื้อเห็นบ่บาดนี้ทุกก็สิถูกแยกออกจากใจโดยธรรมชาติทุกมันมีอยู่แต่บ่มีเจ้าของทุกบาดนี้ฮะมันต่างกันตรงนี้ละแท้ที่เจ้าของนี่จมไปเป็นทุกนั่นแต่ผู้ที่ฝึกสติไว้ดีแล้วผู้ที่มีปัญญามีสติปัญญาอบรมจิตอบรมใจไว้ดีแล้วทุกสิเป็นสิ่งถูกรู้โดยธรรมชาติเลยเพราะทุกเกิดขึ้นฮ่ากูว่าแล้วนะกูถามมึงอยู่ตั้งโดนมึงมาแล้วบ่นั่นแท้ที่ทุกใจกลับบ่เลยเห็นกลับทุกนั้นเป็นสิ่งถูกเห็นมานี่โอ้มันอัศจรรย์ใจแท้ดิฮะที่ฮู้ได้ว่ากูมาเห็นได้จังได๋กูมาเห็นได้จังได๋แน่ว่าซี่นี่เห็นบ่คําว่าแยกจิตนะแยกธาตุแยกขันธ์แยกขันธ์ออกจากจิตแยกจิตออกจากขันธ์ว่าง่ายคือสติเห็นขันธ์ทํางานนะจิตเห็นขันธ์ทํางานทุกข์ก็เป็นขันธ์นึงหรือเรียกว่าเวทนาล่มก็เป็นขันหนึ่งหรือเรียกว่ากายสังขารก็เป็นขันหนึ่งหรือเรียกว่าความคิดปรุงแต่งวิญญาณที่ถูกแยกขาดออกมาจากสี่ขันนั่น
จะปรากฏชัดขึ้นเพราะกำลังของสติแยกจิตเอิ้นว่าแยกผู้รู้ออกมาเห็นบ่กายเวทนาจิตธรรมนี่ปรากฏชัดขึ้นนี่ความรู้นั่นความรู้นั่นก็เป็นสภาพว่าความรู้เท่านั้นเองบ่มีผู้ใดไปรู้แต่หากเฮายังบดคำว่าเฮาออกบ่ได้เฮาก็คิดว่าเฮาไปฮู้ไอ้จริงโตรู้นั่นก็เป็นเพียงแค่สภาพว่าธรรมตัวนึงเท่านั้นบ่มีตัวตนอยู่ในนั้นอยู่ดอกจักสิเว้าจังได๋เรื่องตัวตนนี่เอิ้นว่าเว้าเรื่องตัวตนเอาเรื่องคนบ่มีตัวตนกับคนมีตัวตนมันก็เว้ากันยากแต่แน่นอนล่ะการปฏิบัติเอิ้นว่าสร้างสติขึ้นมันเต็มภูมิเต็มฐานเต็มกำลังขึ้นมาได้นี่นะคนอื่นมันสิตามาปัญญาแท้เขาเรียกว่าปัญญาญาณบ่แม่นปัญญาจากความคิดสิปรากฏขึ้นเพราะกำลังของสติตัวเดียวบ่ได้เป็นตัวอื่นหรอกปัญญาน่ะเป็นผลของการปฏิบัติทั้งนั้นจักขุคนนึงจักขุจินซีภาษาบาลีเอิ้นอีหยังวะจักขุความรู้จักสุสร้างมันถ้าภาษาบาลีลืมไปละปัญญาญาณความรู้ข้างในมันสิเกิดขึ้นรู้บ่ลืมซุนี่บ่มีลืมบ่มีจำพร้อมรู้เป็นนิสัยหรือเอิ้นว่ารู้อัตโนมัตินะอันที่จำแล้วมันลืมนี่เอิ้นว่าลืมสัญญาลืมความจำธรรมดาเป็นธรรมดาซุนี่ลืมได้แต่ว่าขันปัญญาข้างในนี่เกิดในจิตในใจนี่บ่มีลืมแล้วก็บ่มีจำพร้อมมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับเอิ้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนั้นตัวในนั่นน่ะสำคัญแท้เด้นักภาวนาเฮาต้องละเอียดต้องละเอียดต้องเฝ้าสังเกตสังเกตลมให้มันได้นะฝึกสังเกตลมหรือเรียกเอิ้นว่าสิกขติสังเกตล่มเข่าเป็นยังไงล่มออกเป็นยังไงนั่งจอบซ่อมสังเกตมึงยุ่งสั่นนะความคิดเกิดขึ้นนะกันนะเห็นว่ามันคิดก็สังเกตเห็นว่ามันคิดนะพอเห็นว่ามันคิดปุ๊บเนี่ยขันเข้าไปตามมันมันสิหนึ่งละมันสิเกิดความเพลิดเพลินไปเห็นว่าความเพลิดเพลินนั่นบ่แม่นความเจริญเลยเป็นตัวทำลายสตินะขันหูสิกราบเข้ามาล่มป้าปลดสร้างสติสร้างเฮียนเจ้าของต่อขึ้นวะให้จิตนี่จดจ่ออยู่การงานเดียวคือลมหายใจให้มันจดจ่อตั้งมันอยู่ในการงานเดียวคือลมหายใจเท่านั้นบ่ให้มันไหลไปกับสัญญาความคิดต่างๆสิดีหรือบ่ดีก็สร้างบ่ไปนํามันตั้งมันจดจ่อลงไปในลมนั่นจนเกิดความสงบบัดนี้ความสงบก็สิเป็นผลขึ้นมาทันทีในเมื่อความคิดที่เป็นอดีตเป็นอนาคตบ่ปรากฏขึ้นความสงบจากอดีตอนาคตกับเป็นผลอยู่หม่องนั้นน่ะสิฮู้เลยว่าเวลามันบ่คิดมันเป็นจังได๋มันสบายขนาดไหนเห็นบ่แต่ว่ามันต้องใส่ความอดทนความเพียรเข้าไปปฏิบัติธรรมบ่มีหยังยากนี่แต่ว่ามันต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรอาศัยความบีบบังคับเฮ็ดบ่แม่นว่าอยากเฮ็ดก็เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดก็บ่เฮ็ดบ่แม่นจังซั่นนี่บ่อยากเฮ็ดแฮงเฮ็ดนะขยันก็เฮ็ดขี้คร้านก็เฮ็ดเฮ็ดมันคือจังลมหายใจเฮานี่เข้าออกอยู่ตลอดเวลานี่เฮ็ดมันได้ทุกลมหายใจพุ่นนะก็ยิ่งใส่ได้ประหนึ่งว่าชีวิตเท่าที่เกิดมาที่เรือเนี่ยมีเพียงงานนี่งานเดียวหากงานนี่บ่สำเร็จนะหากงานนี่ยังบ่สำเร็จสิบ่ปล่อยวางสิบ่ปล่อยมือสิบ่ปล่อยความเพียรมันต้องเอาพุ่นนี่เฮ้อเอาตายแหลกพุ่นนี่การปฏิบัติธรรมนี่นักภาวนาเฮานี่อย่ากระจอกหลายเอาตายแหลกพุ่น
พี้ยนกับเพี้ยนอยู่นี่เจ้าของเพี้ยนอยู่ผู้เดียวนั่นพระวินัยทั้งเบิดกับรักษาเจ้าของผู้เดียวจะไปรักษาผู้อื่นพระวินัยนะบวชมากกับบวชมากปฏิบัติตนนี่หน้าที่ผู้ที่บอกที่สอนมันก็มีพระวินัยเจ้าของกับรักษาเจ้าของจะไปรักษาผู้อื่นมันจะทุกข์แย่เอาภาพมาเอิ้นว่าแย่เอามาตรฐานเจ้าของไปเทียบผู้อื่นก็สมมติยังไปเห็นมูสันว่ามาสิทุกไทเด้ขณะเอามาตรฐานเข้าไปวัดเขาลดสันกับสันเป็นยังนะขันเสื้อเรื่องกรรมนะกรรมไพ่กรรมมั่นตัวอยากชั่วก็เฮ็ดเอาตัวอยากดีก็เฮ็ดเอาตัวนั่นเห็นบ่เอาตัวย่างจากเขาว่าเฮาสิบ่จังซั่นปัวเฮาเห็นปุ๊บเฮาก็ยังบ่พอใจเห็นบ่ล่ะไปเห็นปั๊บบ่พอใจแล้วเขาเฮ็ดผิดพระวินัยเฮาก็เตือนตนว่าเฮาจะบ่เฮ็ดจังเพิ่นนั่นแต่เฮายื่นปากไปนะเกินว่ายื่นปากไปเว้าปั๊บนี่ผิดกันมาได้บ่นี่แท้นี่ทุกซ้ํานั่นนี่กับทุกต่อย้อนเถียงกันบ่นี่นะมันสิเอาเขานี่ต้องมีวิธีฉลาดแน่สิเอาหมู่เอาพวกอย่าลืมนะว่าคันเขาเป็นศัตรูกับเฮานี่เขาบ่ฟังเฮาดอกเป็นผมนี่ผมไปกินน้ําเลยใช่ว่ะต้มมากินน้ําจักฮอได้นะกินแล้วๆนี่โอ้มันก็แซ่บอยู่เนาะแต่ว่ากันเฮาบ่กินก็สิดีกว่านี้นะเห็นบ่แต่ว่าอย่าฝ่าไปเว้ามือนั่นเด้ตีกันเด้มื้อนั้นให้เขาโล่งใจเขายอมรับมาก่อนเพิ่นว่ามันต้องไปทีมเดียวกันก่อนค่อยสิดึงเขาออกจากตรงนั้นได้แล้วก็เอาเขาเป็นหมู่เฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นพระวินัยนี่เอารักษาเจ้าของผู้เดียวอย่าไปเอารักษาผู้อื่นเป็นอันขาดผมนี่เป็นมากแล้วทุกหลายทุกพ่อตายในพระธรรมวินัยนี่อันนี้ยังโอ้ยเอามาตรฐานเนี่ยของนี่ไปวัดกันเด้หลายอย่างแต่เนี่ยรายละเอียดมันหลายแต่ละมือนี่โอ้เขาจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกมือทุกเว้นแต่ละมือนี่แค่ไปย่างบิณฑบาตนี่เขาจะเห็นความพ่อใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเขานี่หลายอย่างเหลือเกินการเห็นความพอใจความไม่พอใจอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นทุกข์อยู่นี่ก็เห็นย่อมมันหาถือหาผิดอยู่มันก็ได้สุขได้ทุกข์ย่อมมันอยากได้ถืออยากได้ผิดอยู่มันสุขมันทุกข์จนมันใจมันบ่ไหวแล้วมันสร้างแม่มันเถอะนี่ป่ะผู้ใดสิเป็นนี่ได้ก็สร้างแม่เถอะปล่อยวับลงนะบ่สนใจเบิดนึงตัวเกิดความเบาสบายเกิดขึ้นนั่นน่ะเห็นว่าอริยสัจ4เกิดขึ้นในใจทุกข์เห็นว่าเหตุของทุกข์ความดับไปแห่งทุกข์เห็นทางแจ้งจังปาในการปฏิบัติธรรมนี่ก็เอิ้นว่าเห็นอริยสัจ4เต็มหลอบมันเอ๊ะว่าใจมันคือเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวหักเดี๋ยวสร้างย่างไปบ่ได้เห็นขาวๆเนี่ยโอ้ยเอ้ยว่ะนะเชื่อว่างามแท้สังเกตมึงคนข้างๆเท่าๆมันเลี้ยวบ่เห็นเขาซ้ำเอ๊ะแล้วไปบินทบาทนี่เศร้าๆนี่มันมีทั้งผู้เฒ่าทั้งผู้สาวเต็มอยู่เดียวเห็นแต่ผู้สาวผู้เฒ่าบ่เห็นจักเม็ดคันเฮาสังเกตเอ๊ะว่ะมันคือเป็นช่วงนั้นเฮ้อคนคือการยืนอยู่ข้างกันมันเป็นหยังคือเห็นแต่ผู้สาวแท้ข้ามาเห็นนี่คือใจไปจดจ่ออยู่แต่กับน้ำผู้หญิงน้ำผู้สาวบัดกับผู้ชายมันเสยตุยอยู่บัดนี่แม่นบ่เอ๊ะบัดเห็นผู้ชายมันเสยตุยอยู่พันอยากมึงแต่ผู้หญิงบัดนี่แน่ข้าน้อยเห็นอันใจมันบ่ดีดอกมันเห็นใจมันลำเอียงมันเห็นซื่อๆบ่ได้พูดน่ะมันสิมีแต่แนวให้เฮาปฏิบัติให้เฮาสู่อยู่ตลอดเวลาเห็นความพอใจความบ่พอใจอยู่ตลอดเวลาเลยนักปฏิบัติธรรมบ่ได้เห็นอีหยังน่ะเห็นแนวหมู่นี้มันคักแท้ๆเห็นแนวหมู่นี้สุดยอดแท้ๆก็ย้อนสติที่ฝึกไว้ดีแล้วเท่านั้นเองถึงมาเห็นแนวหมู่นี้ถึงสิพาเจ้าของปลดออกจากแนวหมู่นี้ได้บ่ได้ไปนั่งรับหูรับตาอย่างเดียวเด้ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะบ่แม่นว่าสิไปย่างเข้าทางจงกรมค่อยเอิ้นว่าปฏิบัติธรรม
ไปนั่งรับการคัตสมาธิคอยเชิญปฏิบัติธรรมนั่นเคลื่อนไหวเฮ็ดสมาธิจะเริ่มสติแต่ใจที่มันกระทบอารมณ์อยู่ต่างหากแหละใจที่มันเห็นอารมณ์ที่มันกระทบอารมณ์อยู่แล้วก็ปลดเจ้าของออกจากอารมณ์นั้นได้นี่มองมันสิพ้นทุกข์ได้นี่บาดนี่มันจะเกิดความชำนาญในการดับทุกข์ได้เพราะมันเห็นแล้วใจมันสิประมวลผลทั้งเบิดเอิ้นว่าจิตประมวลผลหรือว่าจิตมันสิประมวลผลทั้งเบิดว่ามันเป็นอันเดียวกันชำนาญเกินชำนาญเป็นอัตโนมัติเห็นปั๊บตัดขาล่มปั๊บเห็นปั๊บตัดขาล่มปั๊บมันตัดเองพร้อมบ่ได้มีเจตนาไปตัดมันเองมันตัดของมันเองอยากเมืองกับเมืองบ่ได้บัดนี้มันตัดขาล่มห่วยเนาะว่าสิเมืองจักหน่อยแน่ว่าดอกเฝ้าตัดขาล่มแท้อยากคิดก็คิดบ่ได้บัดนี้เป็นอัตโนมัติบัดนี้มีเจตนาสิคิดก็คิดบ่ได้ดอกกันสติมันดีเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยสังขารมันมีทางปรุงแต่งได้กับสติตัวนี้เขาเรียกว่าอย่างว่าภาษาบาลีสัมมาสติคือเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสติที่ตรงเขาเรียกว่าเป็นสติที่ตรงกับพระนิพพานเป็นสติที่เป็นประโยชน์ว่าเป็นสติแบบโลกๆเป็นสติของพระอริยะตัวนี้สติตัวนี้หันมีกำลังสิ่งอื่นจะบ่มีเนี่ยสังขารปรุงแต่งจะเกิดขึ้นบ่ได้เพราะมันเป็นอริกันคือจะเฮาโลกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่มันสิฮู้อยู่แค่ลมเข้าลมออกเท่านั้นสิ่งอื่นมันสิบ่ฮู้เลยนี่ฮู้อยู่แต่ว่าสนใจอันนี้ว่าบ่ฮู้เลยก็อยู่บ่แม่นอีกฮู้แต่บ่สนใจบ่ใส่ใจคือจังคนจดจ่ออยู่กับนักมวยเอาสิ่งอื่นมันมีอยู่เฮาขึ้นเวทีเฮาจดจ่ออยู่กับครูโชคเฮาผู้เดียวนี่เฮาสิเหลียวเห็นแต่ครูโชคเฮาคณะกรรมการนี่เฮาก็ยังบ่สนใจเลยบ่เห็นเลยคันผู้ใดเคยเป็นนักมวยฮู้อยู่ว่ามีกรรมการแต่บ่สนใจอย่างครูประวัตินี่เพิ่นเป็นนักมวยเพิ่นสิเข้าใจตัวนี้ได้มันสิเห็นแต่ครูโชคเจ้าของเท่านั้นเห็นบ่คนชมก็มีบัดแต่บ่สนใจมันสิสนใจเฉพาะครูโชคเจ้าของเท่านั้นนี่ก็เอิ้นว่าความตั้งมั่นหรือเอิ้นว่าสมาธินี่เป็นสมาธินี่อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบฮู้เบิดนั่นแหละแต่ว่ามันสิสนใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นจิตที่ตั้งมันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิเห็นป่ะเพราะมันตั้งอยู่ในลมปั๊บมันตั้งมันอยู่ในลมรู้ลมเข้ารู้ลมออกสังขารการปรุงแต่งนี่ดับไปเบิดคิดก็บ่ได้คิดบ่ได้เลยคันเฮ็ดถึงภูมิมันน่ะเขาเรียกว่าคันเฮ็ดถึงกำลังมันแล้วคุณต้องเห็นว่าจิตเนี่ยมันตั้งอยู่ในทีเดียวบ้านนี่พอกำลังสติบริบูรณ์แล้วจึงเห็นว่าจิตนี่ตั้งได้อยู่ทีละทีเท่านั้นหรือว่าเกิดในทีละจุดนะในภาษาพิธรรมจิตเกิดขึ้นในทีละดวงว่าจังใดดีว่าดวงอีกก็จะตีไปความไปอีกคือว่าไงคือคนเฮานี่สามารถยืนอยู่มองใดมองหนึ่งได้อยู่แค่ทีเดียวบ่สามารถไปยืน2ทีได้เข้าใจบ่จังผมนั่งอยู่นี่ผมก็อยู่นี่แหละนี่ผมบ่สามารถไปนั่งอยู่เมืองนั้นได้นี่เขาเอิ้นว่าเลยเห็นจิตนะเห็นแล้วว่ามันเป็นจังได๋พอเห็นมันเคลื่อนปุ๊บไปเกิดเมืองใหม่ปั๊บเห็นว่ามันดับจากเมืองนี้อ้าวเมื่อกี้มันอยู่เมืองนี้มันเป็นยังคือไปอยู่เมืองนั้นตัวตีอยู่เมืองนี้มันหายไปไสมันคือเคลื่อนไปอยู่เมืองนั้นนั่นเขาเอิ้นไว้เห็นอาจจะอาการที่มันเคลื่อนพอมันรับจากตรงนี้ปุ๊บไปเกิดอยู่เมืองนั้นปั๊บนั่นเห็นภพศาสตร์ขึ้นมาแบบนี้มันละเอียดเท่เด้มันเห็นหอดจุดนี่
คนเห็นในสิจนชำนิชำนาญเขาเอินไว้เห็นอาการเกิดดับของจิตเพราะเห็นอาการเกิดดับของจิตประเภทแบบนี้แล้วปัญญาแจ้งจะปรากฏขึ้นว่าจิตนี่ก็บ่แน่นอนจิตนี่ก็บ่แน่นอนนี่กันแอบอิงอาศัยบ่ได้มันไล่ไปกับสิ่งที่มากระทบมันความยึดมันสำคัญว่าจิตนั้นเป็นเฮาก็ถูกถอนการปล่อยวางจึงเป็นผลของการปฏิบัติทั้งเบิดเกินว่าเมื่อความยึดมันถอนออกจากจิตนะความปรากฏแจ้งเกินว่าปัญญาสูงสุดกับปรากฏขึ้นนะก็เห็นว่าจิตนี่ก็เป็นธรรมชาตินึงหรือภาษาครูบาอาจารย์เหมือนธรรมธาตุธรรมธาตุจิตก็เป็นธรรมธาตุหนึ่งขันธ์ก็เป็นธรรมธาตุหนึ่งจิตเนี่ยก็เป็นธรรมชาตินึงคำว่าธรรมชาติหมายถึงว่ามันเป็นของมันจังสั้นนะธรรมชาติมันเป็นของมันจังสั้นขันธ์ก็เป็นธรรมชาตินึงมันบริสุทธิ์ในตัวมันเป็นจังสั้นอ๋อขันธ์ก็เป็นจังซี่จิตก็เป็นจังซี่เห็นแจ้งทั้งขันเห็นแจ้งทั้งจิตหรือว่าไงคือแจ้งในรูปและนามเห็นป่ะแจ้งในรูปและนามเป็นผู้แจ้งรู้แล้วรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติทั้งสันละมันก็เบิดเท่านั้นแล้วสิบอกยังอีกว่าเบิดนะกันบอกขึ้นมาจริงกันมันหอดแค่เห็นความคิดเนี่ยแค่มันมาเสือความคิดแต่ของใดสำนักก็ว่าต้องสอนกันแล้วล่ะเห็นความคิดอยู่มันจะคิดดีกับเท่านั้นมันจะคิดชั่วกับเท่านั้นเห็นมันยุ่งสั่นก็ว่าต้องว่าได้สอนกันแล้วล่ะคนมันหูจะควมแล้วที่ว่าสอนนักสอนนายก็สอนปุถุชนก็ไม่หวังคำว่าอริยชนเห็นไพ่แล้วมันไม่ต้องซ้อนกันหรอกมันรักษาตัวเจ้าของหลอดเองเบิดน่ะคำบอกทั้งม้วนทั้งเบิดทั้งม้วนก็ซ้อนปุถุชนนี่แหละก็เมื่อยกจิตระดับขึ้นเป็นภูมิของอริยชนแล้วมันนี่ซ้อนยังไงดีมันไปเองของมันไหนถ้าเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เห็นว่าลูกเจ้าของเลี้ยงเจ้าของได้แล้วรักษาเจ้าของกลุ่มแล้วลูกผู้นี้โอ้ยเอาตัวรอดแล้วเพิ่นก็ปล่อยเพิ่นแห่งอาศัยพออาศัยลูกคนนี้บัดนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่บัดนี้เอามามาเฮ็ดนะมาเฮ็ดเบียกซอยกันบัดนี้นี่เงื่อนว่าอาศัยลูกแต่ลูกมันยังบ่ดีอยู่นี่ติเพิ่นว่าก็ต้องสอนต้องบอกต้องสอนมันให้มันดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นมันหูจะควบกับปล่อยตัวใจนี่คือกันนั่นน่ะที่บอกว่าทั้งเบิดทั้งมวลนี่มันก็สอนปุถุชนนะไปหอดอริยชนมันบริสองกันหรอกผมวายไม่ที่เห็นยังได้กับสร้างผมเห็นยังสิมูคณะเขามีคำถามปะ มีคำถามที่โตนเลยเด้บ่ะนี่นี่ว่าโดนเลยเถอะเนาะอยากสูบยาทางบ้านมีคำถามไหมก็ฟังหูเรื่องบ่เนาะนะมันอยู่สัตเล่าวะลืมเลยลืมเปลี่ยนสำเนียงว่าจนจบก็คิดพอเอามาเด้อผู้ใดเสียวเสียขย้าวส่งมาให้วัดหนาวเลยเด้นะเห็นบ่หนาวบ่ใส่ให้เด้ส่งมาหนาฮ้อนนี่บ่ใส่ให้เด้ส่งก็ส่งมาหนาหนาวผู้ใดก็อยากเกินว่าอยากได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านสร้างเหตุดีเอิ้นการเฮ็ดบุญนี่คือการสร้างเหตุดีนะพอสร้างเหตุดีมันสิบันทึกไว้ในหัวใจเฮานี่คนเฮ็ดดีก็คิดได้แต่แนวดีๆนั่นแหละ
คิดซัวบ่ได้ดอกถ้าบ่เคยขาสัตว์เลยมันสิไปคิดถึงการขาสัตว์จะเป็นไปบ่ได้เลยนะกังวลกับความขาสัตว์นี่เป็นไปบ่ได้เลยนี่เขาเอิ้นว่าเป็นผู้เฝ้าสำรวมระวังกรรมนะบ่ว่าสิเป็นพระหรือว่าญาติโยมเฮาต้องระวังตัวนี้ให้ดีนะเป็นผู้เฝ้าระวังกรรมแต่ลองเมืองกับคนบ่ไปขาสัตว์เลยบ่ไปรักของเขาเลยมันสิคิดได้บ่คือแนวหมู่นี้มันคิดบ่ได้ดอกถึงคิดก็บ่เป็นโทษบ่เป็นกรรมบ่มีความกังวลอยู่นี่นั่นคิดเล่นๆก็เอิ้นทำท่าเล่นๆนี่สิสมมุติว่ากูไปขาสัตว์กูสิคิดจังได๋นะกูสิขาจังได๋ฮะมันเป็นมโนกรรมบ่แม่นกรรมจากการกระทํานี่น่ะสิกลายเป็นมโนกรรมก็ลองตัวแม่ตัวผมก็ได้นี่ตัวผมจักเทื่อนึงมั้งแม่มันบ่ถูกพ่อตายโลดญาติผมจับได้ที่ญาติผมจับได้ได้บ่นี่เห็นหน้าผมก็สิเริ่มระแวงผมสิจับได้บ่อันนี้ตัวผมเทื่อนึงน่ะนะกับผมจี้เข้าไปจักหน่อยนึงนะคันเปิดก็เอิ้นว่าอย่าเปิดป้องให้ผมเห็นนะพ่อนะคันเปิดป้องให้ผมเห็นนี่ผมมันตาผมมันผันเร็วแต่เด้แนวมื้อนี่มันต้องรอใส่รถเด้มันนี่ทุกข์แต่เด้บัดนี้แต่คันเว้าเล่นๆเด้บ่มีเจตนาตัวนี่นะก็เอิ้นว่าตัวเล่นๆตัวเด้บ่มีเจตนาเป็นการเว้าเล่นซื่อๆนี่บ่มีผลหยังเอิ้นว่ามีเจตนาแต่หามันเจตนาสิตัวจังเจตนาตัวหลวงตาสิย้อนอยากให้หลวงตายอมรับเข้าไปตัวหลวงตาสิเนี่ยบานี่พอเพิ่นเริ่มแข็งใจขึ้นมาน้อยนึงน่ะเป็นเรื่องอ่ะเด้มันให้โทษภายหลังให้ระมัดระวังไว้ดิความกังวลใจซุ่มนี่สิบ่เกิดเลยคันเฮาบ่ตัวศีลของเฮานี่จึงเป็นศีลเพื่อรักษาใจเด้ศีลของพระอริยะชนนี่นะบ่แม่นว่าศีลที่ไปเฝ้ารักษาทีละข้อศีลนี่ดีคือเป็นเครื่องรักษาใจบ่ให้ทุกข์เพราะฉะนั้นต้องฮู้แจ้งในเหตุของทุกข์ว่าคืออีหยังคือกรรมนะพระเฮาจึงสำรวมระวังกรรมการกระทำการเว้าการจาทุกคำเว้าที่เฮาไปกระทบกระทั่งกันนี่เป็นผลทั้งเบิดเลยมันสิเริ่มก่อโตขึ้นมาจนเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมานั่นเฮาสิรับผลของกรรมนั่นนะจังยกตัวอย่างคู่บดลเล่นอ้ายใหญ่หมู่กันบัดนี้สินินทาอ้ายใหญ่คู่บดลมื้อนั้นโยมมื้อวันอาทิตย์มันมีก๋วยเตี๋ยวเฮาก็ย่างไปหาเนาะเฮาก็สั่งโยมเนาะว่าเอาก๋วยเตี๋ยวแห้งเด้อเฮาว่าผู้อื่นเฮาก็บ่ฮู้ว่าเขาก็สั่งคือกันกูบ่ทุยได้สั่งบ่มื้อนั้นฮะกูบ่ทุยบ่ได้สั่งเออแม่นแต่ว่าโยมตักมาให้ถ้วยบักใหญ่เลยกูบ่ดนเพิ่นบ่ได้บาดนี่เครียดบาดนี่กูบ่ดนเครียดเพิ่นเว้ากับผมนี่คันมื้อนั้นคันหลวงตาบ่อยู่นี่สั่งยกเลิกก๋วยเตี๋ยวเลยเพิ่นว่ามันเครียดมึงดอกมึงกินมีคนเอามาให้ถ้วยใหญ่บ่กูสิเอา2ถ้วยขึ้นมาเพิ่นก็เอื้อนโยมเอแล้วเอ๊ะว่าซั่นเอาก๋วยเตี๋ยวมีอีกถ้วยนึงเพิ่นได้สัตว์2ถ้วยไปสวดหมู่ละนั่งซื่อๆบ่ฮู้เรื่องไงกูบ่ทุยผู้ใดแน่กูบ่จ๊อบจังซี่ที่ได้ถ้วยใหญ่ผมสิบ่รู้เรื่องเลยเพิ่นน่ะเป็นอยู่ผู้เดียวเพิ่นน่ะนะถูกพ่อตายกูบ่ดนแต่มื้อนั้นก็แปลกผมบ่เอาก๋วยเตี๋ยวเข้าปากผมแม้แต่คําเดียวเลยผมจนเอื้อนผู้ใดว่ามาเอาเอื้อนโยมมาเอาก๋วยเตี๋ยวไปผมนี่บ่กินบ่เข้าปากผมได้ทั้งที่ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวพอตายละแปลกคือกันเหมือนน่ะเพิ่นก็สังเกตได้ว่าบ่เห็นผมกินแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เครียดให้ผมเฮ้เพิ่นผมก็มีถ้วยใหญ่กันนี่ได้2ถ้วยพร้อมว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งถ้วยนึงกับน้ำซุปถ้วยนึงแม่นบัวเพิ่นบอกก็คือเขียดให้คู่บ่ทุยกับคู่บ่จอบแต่ว่าเพิ่นบ่เขียดให้ผมเอาแปลกบ่เนี่ยอันนี้ก็มีผลเด้เนี่ยปัดผมเพิ่นบ่เขียดผมมันเสื่อยๆอยู่เพราะมันทีมเดียวกันไงมันทีมเดียวกันมันก็เลยบ่เขียดอะไรกันบ่เขียดไปเขียดให้คู่บ่ทุยคู่บ่จอบบัดนี้ว่าเกินหน้าเกินตาเพิ่นอดบ่ไหวมาสารภาพกับผมไอ้มื้อนั้นเว้าเรื่องก๋วยเตี๋ยวให้ผมฟังเฮาก็เห็นบ่ใจมันของมันค่ะความน้อยใจ
ความน้อยใจเฮาก็เลยว่าพ่อเพิ่นได้เว้าออกมามันเหมือนกันปงอาบัตินี่บ่ต่างกันกับปงอาบัติแสดงอาบัติคือแสดงความทุกข์ของเจ้าของออกมาแสดงโทษแสดงความโง่เขลาของเจ้าของออกมาให้เฮาได้ฟังพอเพิ่นแสดงออกมาแนวโมนี่ปุ๊บเพิ่นกลับรู้สึกโล่งเกิดความสบายอกสบายใจขึ้นมาเพิ่นจนบอกว่าเอาไปเว้าให้เด้อเอาไปเทศให้เด้อเห็นบ่เอาไปเทศในเด้อเรื่องนี้เห็นบ่ว่านี่คันผมฮู้นี่โลกฮู้นะจําไว้ล่ะนะคันผมฮู้นี่โลกฮู้เรื่องก็ถึงหูหลวงตามาบลดบัดนี้พอเห็นก๋วยเตี๋ยวซะนั่นแหละบัดนี้ก็เป็นเรื่องเลยเขาเอิ้นว่ากระแซ่ว่าจังบัดนี้แต่ว่าเพิ่นเหมือนกับบ่ทุกข์บัดนี้บ่มีความทุกข์ใจเลยหยังย้อนเพิ่นยอมรับว่าเพิ่นผิดพลาดจังซั่นฮะเพิ่นยอมรับเพิ่นถึงพูดได้สิว่าถึงถ้วยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยห้างเทียบบอกเอาซ้ำมาให้คู่บดลเห็นป่ะเห็นก๋วยเตี๋ยวนี่เอาซ้ำมาเข้ามาห้างคนสิว่าประชดผุนนี่แม่นป่ะนี่ประชดกูแท้เห็นป่ะแต่ว่ากับคู่บดลคู่บดลมันบ่เป็นจังซั่นบัดนี้เพิ่นยอมรับว่าเพิ่นผิดพลาดเพิ่นยอมรับเห็นบ่ผมถึงบอกว่าการยอมรับคือการปล่อยวางกับเป็นเรื่องสนุกสนานกับเป็นขออัดขอทำไปบ่มีความกังวลใจอยู่นี่นั่นเว้าได้ยังได้ก็เว้าได้สบายเห็นบ่คือจังคู่ประสิทธิ์นี่น่ะคู่ประสิทธิ์นี่ก็บ้าเด้เคยบ้าล่ะเว้ยคันลองไปรอเรียนว่าเพิ่นบ้าแม่คันคนบ่ปล่อยวางมันสิบ่ได้ตีปากกันบ่บัดพอเพิ่นปล่อยวางแล้วบัดนี้เพิ่นเอาความบ้าของเพิ่นความหลงของเพิ่นมาเว้าให้เป็นธรรมบัดนี้เพิ่นเว้าด้วยตัวเพิ่นเองพร้อมมีความอาจหาญภูมิใจบอกความบริโภคเจ้าของบอกความบ่าวเจ้าของมากนั่นคือการยอมรับตัวเดียวเท่านั้นคันคนบ่ยอมรับว่าเจ้าของโง่บ่ยอมรับว่าเจ้าของบ่าบ่ยอมรับว่าเจ้าของบ่ดีมันสิพัฒนาตัวเจ้าของได้ยังไงคันคนยอมรับว่าเจ้าของบ่ดีมันถึงสิพัฒนาให้เจ้าของดีนี่ซุบนี่เป็นธรรมทั้งเบิดเลยการกระทําของคนแต่ละคนหมู่คณะนี่เป็นธรรมทั้งเบิดเพราะฉะนั้นอย่าให้ผมฮู้คันผมฮู้นี่โลกฮู้อันใดก็เพราะเขาหลุดคิดไปนี่เขาแต่เขาเอาไปปรุงต้อมันเป็นกรรมบ้างครับว่าปรุงต้อกับว่าเป็นกรรมอันว่าคิดกับว่ามีกรรมว่ามีมโนกรรมคือว่าเขาหลุดคิดไปแต่เขาเอาไปปรุงต้อนะปล่อยเฮินว่าสร้างมันเถอะง่ายๆเลยสิ่งที่ใส่ในทีคาถาที่ดีสุดคือสร้างมันเถอะกูว่าแล้วไม่แน่ไม่มีหลายภาษานะหัวใส่ความหมดละเกิดได้ยังขึ้นเนี่ยโหกูว่าแล้วตัวนี่คือคาถาคาถาที่ดีที่สุดเป็นคาถาที่เห็นได้ครับปล่อยว่างนี่นะวันนี้ก็พอแล้วเนาะเอาเศร้าจบเพียรนินท่าคนจริงเลยนะโอ้คนเมืองกว่า300กว่าคนใช่ไหม